ู้สึกว่าเดินในเชิงมัธยมหาลัยอยู่รู้สึกว่าเดินอยู่ในศูนย์อาหารอยู่คนดีไซน์เนี่ยเป็นฟิโลโซเฟอร์แล้วก็เชื่อว่า nothing is perfect apart from God เขาก็เลยสร้างตึกนี้ให้มีความ imperfect เลือกที่จะมาอยู่ UCLA เพราะเราแบบ choose campus life and the neighborhoods over academic สวัสดีค่ะเราก็จะ share studying นะคะวันนี้เราก็จะมาทัวร์มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในแคลิฟอร์เนียกันสำหรับ public school นั่นก็คือ UCLA นั่นเองเย้แล้วก็มีแขกรับเชิญเหมือนเดิมเช่นเคยแนะนำตัวกันหน่อยค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อชนาพรโตชนวณิชหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่านิวนะคะตอนนี้เรียนอยู่ปี3 undergrad เรียน geography แล้วก็ minor in GIS and urban and regional studies ค่ะอันนี้ก็คือหอที่เราอยู่นะคะชื่อโอลิมปิกหอสร้างตอนปีที่เราเข้ามาพอดีเมื่อ3ปีที่แล้วแบบสร้างเสร็จเมื่อ3ปีที่แล้วอันนี้ก็คือ study area ของหอแล้วก็ข้างหลังมีสนามเทนนิสคือหอของ UCLA เนี่ยมันเรียกว่า The Hill เพราะว่ามันอยู่แบบตรงบนเนินเนาะอันนี้อยู่แบบเกือบจะ top of the hill แล้วเดี๋ยวจะพาเดินลงไปก็จะเห็นแบบหอแต่ละโซนต่างๆถ้าอยู่บนหอเนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับมิวแพลนเนาะแล้วก็คือ UCLA จะมี dining hall หลายๆ dining hall แล้วก็ dining hall จะแบ่งตามแบบ cuisine หรือว่าแบ่งตามมีแบบมีธีมของตัวเองอย่างเช่น Epicurean ก็จะเป็น Mediterranean B plate เป็นแนวแบบอาหาร healthy แล้วก็แบบ creative อะไรอย่างงี้แล้วก็มี Feast ที่เป็นอาหาร Asianแล้วก็ Rendezvous ที่เป็นอาหารเหมือนแบบชิโพเล่เป็นแบบเม็กซิกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายๆออปชันให้คนได้เลือกก็จะอินคลูดอยู่ในหอที่นักเรียนถ้าอยู่ว่าอยู่ on campus housing อันนี้ทั้งหมดตรงนี้คือ River Court ก็จะมีหลายๆหอรวมอยู่ด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินไปรอบๆแล้วก็เพราะว่าเป็นช่วงโควิดตั้งแต่ช่วงโควิดอะ staff shortage ก็เลยมีฟู้ดทรัคขึ้นมาบนเดอะฮิลด้วยก็มีฟู้ดทรัคที่เป็นโลเคอลขึ้นมาบริการบนเดอะฮิลแล้วก็จ่ายด้วยมิลแพลนได้พวกฟู้ดทรัคพวกนี้ก็จะเวียนกันมาแล้วก็มีตารางสลับสับเปลี่ยนกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกออปชันหนึ่งสำหรับอาหารแล้วก็แคมปัสดินนิ่งฮอลล์ของ UCLA ติดอันดับหนึ่งในอเมริกาก็คืออย่างที่เราบอกไปว่าหอเนี่ยมันคือแบบอยู่บนเดอะฮิลเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีบันไดเยอะมากๆอย่างอันนี้ก็คือ Death Stairs นั่นเองอันนี้คือ Sunset Village นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมแล้วก็มีเก้าอี้นั่งเยอะๆมี Campus Mailing Center มีคาเฟ่แล้วก็มีร้านเจลาโต้คาเฟ่1919ด้วยตอนนี้นะคะคือไม่รู้สึกว่าเดินในแคมปัสมหาลัยอยู่รู้สึกว่าเดินอยู่ในศูนย์นะคะอยู่อันนี้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งเวสก็จะเป็นฝั่งหอพักหมดเลยส่วนฝั่งอีสต์ของมหาลัยก็จะเป็นclassroom แล้วก็ขั้นตรงกลางด้วย athletic center อะไรอย่างงี้แล้ว topography ของ UCLA ก็จะเป็น hill the hill แบบนี้ลงไป athletic center แล้วก็ขึ้นไปเป็น classroom อย่างงี้เพราะเราก็ต้องเดิน hike ทุกวันนะคะแต่ UCLA ก็จะมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงเพราะเราต้องปีนบันไดทุกวันอันนี้ Drake Stadium แล้วก็มี intramural field แล้วก็มีจิมชื่อ John Wooden แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นสนามแข่งบาสแข่งวอลเลย์บอลชื่อ Poly Pavilionคือแคมปัส UCLA เนี่ยมันจะแบ่งเป็นนอร์ทกับเซาท์แคมปัสนอร์ทแคมปัสก็จะเป็นเด็กพวกโซเชียลไซเอนซ์ฮิวแมนิตี้อย่างเช่น geography economics แล้วก็แบบเด็กอาร์ตส่วนเซาท์แคมปัสก็จะเป็นเด็ก STEM major ต่างๆก็จะอยู่แยกกันเพราะฉะนั้นคลาสรูมก็จะอยู่แยกกันอันนี้ตอนนี้เราอยู่ฝั่งนอร์ทแคมปัสก็ถ้าเดินตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นคลาสรูมสำหรับฮิวแมนิตี้ majorอย่างของหนูก็จะเรียนเป็น geography ใช่ก็จะไปอยู่นอร์ทแคมปัสส่วนใหญ่เราก็จะใช้ชีวิตอยู่นอร์ทแคมปัสเป็นหลักแล้วก็มี public affairs building มีแบบ law building อะไรเงี้ยใช่แต่ south campus อาหาร on campus อร่อยกว่า แต่ north campus ก็มีของอร่อยนะอย่างเช่นพานินี่แบบ chicken pesto พานินี่อร่อยมากแล้วทำไมนิวถึงเลือกมาเรียนที่ UCLA อ่ะคือจริงๆตอนแรกเราตัดสินใจระหว่าง UCLA กับ Berkeley แต่ว่า UCLA ranking geography ค่อนข้างใกล้เคียงกับ Berkeley แต่ว่าเรื่อง campus life ดูดีกว่าแบบดูไม่เครียดเท่าแล้วก็แบบดูไม่ stressful เท่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลย เลือกที่จะมาอยู่ UCLA เพราะเราแบบ choose campus life and the neighborhoods over academics เพื่อนเนี้ยจริงๆเป็นปัจจัยที่แบบเด็กไทยอาจจะไม่ได้นึกถึงมากนะเวลาอยู่ไทยเราก็จะดูที่ ranking อย่างเดียวใช่ไหมแต่พอมาที่อเมริกาปัจจัยเรื่อง match and fit ดูว่าเราจะเหมาะกับมหาลัยไหนมหาลัยไหนที่จะให้เราเติบโตและให้คุณภาพชีวิตที่ดีสำคัญมากๆใช่ค่ะตอนนี้ที่แบบเดินใน UCLA ก็คือรู้สึกว่าแบบบรรยากาศดีมากแบบร่มรื่นแล้วก็ขนาดหอที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือแบบไว้เหมือนโรงแรมเลยดูแบบกินดีอยู่ดีอยู่ใน UCLA เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมหลายอย่างเนาะเราเป็นตอนนี้เราเป็น Vice President ของ Thai Student Association เป็น Research Director ของ International
Urban Sustainability Student Research Group ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับ Urban Sustainability Research แล้วเราก็เป็น Treasurer ของ Judo Club Sports เราก็เป็นprogramming chair ของ Geography Association ด้วยตอนนี้แล้วก็พยายาม involve ตัวเองในหลายๆที่หลายๆอย่างทำหลายอย่างมากแล้วแบบนี้นิวมีวิธีแบ่งเวลายังไงบ้างไหมเพราะ take class ก็คงหนักเหมือนกันแล้วเนี่ยกิจกรรมแบบเป็น e-board กว่า4คลับส่วนใหญ่เราก็ใช้ Google Calendar แล้วก็พยายามแบบ organize แบบชีวิตตัวเองดีๆทั้งเรื่องของเรียนกิจกรรมแล้วก็การใช้ชีวิตให้แบบเรามีเวลาได้เจอเพื่อนบ้างได้พักบ้างได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ย UCLA มี transit pass free นะคะอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ที่เด็กๆออกแบบซึ่งก็ได้แบบมาจากจานสเต็ปที่เห็นตรงข้างหน้าตรงนี้หรือตอนนี้ที่เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นทงวาสเต็ปอดีตเนี่ยตรงนี้เป็นเหมือนแบบเอนทรานซ์ของมหาลัยก็คือมหาลัยจะมีแค่บันไดตรงนี้แล้วก็4ตึกข้างบนที่กำลังจะได้เห็นต่อจากนี้แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจานสเต็ปยังเป็นที่สำหรับแบบปิ้งนิกแฮงเอาท์อะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีทราดิชันนึงที่เรียกว่าไอซ์บล็อกกิ้งก็คือเจาะก้อนน้ำแข็งมาแล้วก็นั่งทับแล้วก็ถลายลงมาค่ะก็น้ำแข็งมาในอากาศแบบนี้มันละลายไหมเนี่ยก็ละลายก็อยู่ได้ประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้อยู่เราเคยทำแล้ว 2-3 รอบก็สนุกดีนะแต่แอบอันตรายนิดหน่อยน่าทิ่มได้จริงๆ UCLA เนี่ยมีมิสเยอะมากเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนสายมูก็คืออย่างเช่นบันไดข้างหน้าตรงนี้นะคะจานสเต็ปอ่ะห้ามเหยียบขั้นที่6ไม่งั้นจะไม่จบหรือว่าinverted fountain มี brown ties เหมือน black ties แต่ว่า brown ties ก็คือเราจะควักมือแตะน้ำรอบนึงแล้วก็กล่าวคำปฏิญาณและหลังจากนั้นห้ามแตะน้ำอีกจนกว่าจะจบไม่งั้นจะไม่จบเรียนไม่จบต้องเรียนเพิ่มหนึ่งข้อถ้าสมมติว่าเราไม่แตะน้ำตั้งแต่แรกนั่นสินะไม่รู้เหมือนกันโอเคแต่ตอนนี้คือเรากำลังจะขึ้นบันไดตรงนี้กันต้องห้ามเหยียบขั้นที่6ซึ่งมันคือขั้นเดียวกันกับแรมตรงนี้1 2 3 4 5ข้ามขั้นอยู่โอเคเด็กยูเซอร์เนี่ยก็จะ take pride กับการเป็น number one public school in the state ลงมาก็จะเห็นป้ายแบนเนอร์เนี่ยทั้งมหาลัยเลยรอยชอนะคะเป็นแลนด์มาร์คของ UCLA แต่ว่ามองเผินๆ เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันมีความแบบ perfect แบบมีความสมมาตรแต่จริงๆแล้วคนสร้างเนี่ยคนดีไซน์เนี่ยเป็น philosopher แล้วก็เชื่อว่า nothing is perfect apart from God เขาก็เลยสร้างตึกนี้ให้มีความ imperfect แบบ2ด้านแบบไม่สมมาตรกันก็จะมีรายละเอียดต่างๆมีทั้งหมด56อย่างด้วยกันแต่ว่าอย่างนึงที่เป็นด้วยก็คือทั้ง2ตึกเนี่ยพิลล่าความสูงไม่เท่ากันแต่ว่าคนที่จะรู้เนี่ยจะเป็นเฉพาะเด็กคนที่ graduate architecture เท่านั้นแล้วเขาก็จะแอบกระซิบบอกตอน graduate ว่าข้างไหนสูงกว่า wow. อันนี้เป็น Powell Library ซึ่งเป็น Main Library ของ UCLA นะคะแล้วก็มองไปมุมนั้นอันนั้นคือ Kaplan Hall ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเป็นที่เรียนสำหรับ Humanities Classes แล้วก็ Writing Center อันนี้เป็น Haynes Hall ส่วนใหญ่ก็จะเป็น Humanities Major เช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันนี้แถวนี้จะเรียกว่า North Campus ส่วน South Campus จะอยู่ด้านหลังแล้วตอนเตรียมตัวสมัครเข้า UCLA นิวมีต้องเตรียมตัวทำกิจกรรมอะไรบ้างไหมจริงๆเราเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วสมัยเตรียมเราก็เลยทำกิจกรรมอะไรเงี้ยต่างๆแบบทั้งแบบติวน้องภูมิศาสตร์หรือว่าช่วยทำกิจกรรมของตึกเป็นกรรมการตึกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้สะสมประสบการณ์แต่เรารู้สึกว่าที่สำคัญที่สุดคือเราแบบเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาเขียนออกมาบรรยายในแอปพลิเคชันให้เขาเข้าใจได้ยังไงเพราะว่านั้นสำคัญมากกว่าตรงนี้เรียกว่าเคอร์คอฟพาติโอนะคะแล้วก็ตึกนี้เรียกว่าเคอร์คอฟเป็น Student Activity Center แต่ว่าก็ด้วยความสวยของตึกเนี่ยก็เลยเป็นสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่องรวมถึง Oppenheimer ด้วยก็ถ่ายทำอยู่ในแบบโถงตรงนั้นแล้วก็ตรงเนี้ยนอกจากเนี้ยก็ยังแอคเป็นเฟคฮาร์วาร์ดของเวสต์โคสต์นะคะเวลาถ่ายหนังหรือว่าฮอลลีวูดก็จะใช้ที่ตรงนี้เหมือนเป็นแบบฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ก็จะมีตราสัญลักษณ์ของฮาร์วาร์ดอยู่ตรงหน้าต่างด้วยถนนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นเรียกว่าบรูนวอล์กเป็นตัวแบ่งระหว่างนอร์ทกับเซาท์แคมปัสอย่างที่บอกไปว่านอร์ทแคมปัสก็จะเป็นพวกฮิวแมนิตี้เมเจอร์ส่วนเซาท์แคมปัสก็จะเป็นสเตมเมเจอร์อันนี้ก็คือเซาท์แคมปัสค่ะบนวอลปกติในวันธรรมดาก็จะมีตัวพวกนี้ก็จะออคคิวพายไปด้วยคนที่จะมาแจกใบปลิวหรือว่ามาขายของอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นจุดที่ค่อนข้างคราวด์เดดมีทราฟฟิกเยอะในแคมปัสส่วนใหญ่ก็จะเลยเป็นที่แบบโปรโมทโฆษณาหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆค่ะมันก็จะลีดไปถึงตัวหมีซึ่งเป็นมาสคอตของ UCLA Bruins อยู่ตรงนั้นนั่นเองก็คือ UCLA เนี่ยเป็น Rival School ของ USC เวลามี Rival Game เนี่ยน้องบรูนแบร์ก็จะเป็นจุดแรกที่จะโดนสาดสีใส่นะคะก็จะมีการป้องกันทั้งแบบว่าใส่ครอบกล่องหรือว่าพันตัวน้องอย่างปีนี้ก็พันตัวน้องนะคะแต่สุดท้ายก็มีคนเอาสีมาปาดอยู่ดีนั
ว่าวันนี้ก็ขอบคุณนิวมากๆเลยนะคะที่มาพาทัวร์ UCLA เป็นมหาลัยที่ดูคุณภาพชีวิตดีมากๆแห่งหนึ่งเลยคือตอนนี้ก็รู้สึกแบบโหอากาศสดชื่นถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับ UCLA ก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสอบถามได้ที่IG เรานะคะ @nnew_ct ค่ะใครมีคำถามอะไรก็ทักนิวไปได้เลยที่ไอจีที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายปิด